สวัสดีครับอากาเซ่วันนี้เราจะหยิบเอาบทสัมภาษณ์ของพี่บีเจบีของเราจาก MTV News เกี่ยวกับเพลงพารานอยในอัลบั้มเดี่ยวล่าสุด Somo Foom ของพี่เจบีมาเล่าให้ฟังกันนะครับทีมข่าว MTV ถามว่าเราเห็นในเพลงพารานอยเพลงนี้ดูจะเฉพาะเจาะจงถึงตัวคุณเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเมื่อไม่นานมานี้คุณเพิ่งเปิดใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของคุณเจบีก็ตอบว่ากับเพลงพารานอยแม้ว่ามันจะไม่ใช่หัวข้อในเชิงบวกและมันก็ยังเป็นเรื่องส่วนตัวที่น่ากังวลแต่ว่าในเวลานี้ผมอยากจะเปิดเผยมันให้มากขึ้นแล้วก็อย่างซื่อสัตย์โดยเทียบกับเมื่อก่อนแล้วที่ผมอาจจะต้องคิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าโดยผมจะต้องตัดสินใจในสิ่งที่ผมทำทุกขั้นตอนถึง2ครั้งเลยมาถึงตอนนี้แม้ว่ามันจะเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนแต่ผมก็อยากจะเปิดใจให้เห็นในมุมมองความคิดของผม JB ในวัย27บอกว่าเดิมรู้แต่ว่าตัวเองเป็นคนจิตใจค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็ดำดิ่งได้ง่ายจนกระทั่งได้เข้ารับการตรวจจึงรู้ว่ามีภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีอาการแพนิคในระดับที่ต้องรับการรักษาโดยเมื่อหมอได้วินิจฉัยแล้วถึงกับต้องถามว่าก่อนหน้านี้เขาอยู่มาได้ยังไงโดยที่ไม่ได้รับการรักษาพร้อมกันนี้ JB บอกว่าเขาอยากจะให้ตัวเองเป็นกรณีศึกษาสำหรับแฟนๆหากรู้สึกตัวเองว่าสภาพจิตใจไม่ค่อยปกติจงอย่าอายที่จะไปพบหมอเพื่อตรวจและรับคำปรึกษาที่ถูกต้อง선생님과조금약간생각이많아지면서저한테도약간우울증과공황장애그리고불안장애가찾아왔었어요얘기를할까말까하다가그냥얘기를하는거냐면제주변에서도많은사람들이가지고있는마음의병이에요근데많은사람들이이거를조금부끄러워하고이런걸로인해서병원을다닌다든지이런거에있어서전혀부끄러워할게아니라고표현을하고싶어서저도이런사람이니까여러분들도뭔가마음의병이있으면얼른대처를잘해서건강하게살아가셨으면좋겠다라는마음에서공개를하게됐습니다หวังว่าตอนนี้ที่พี่บีได้พบกับเพื่อนๆได้ทำงานที่รักได้เข้าสังคมได้หลุดออกมาจากจุดที่ต้องแบกรับอะไรไว้มากมายแล้วอาการของพี่บีคงจะดีขึ้นนะครับหวังว่าพี่บีจะมองเห็นความรักที่อากาเซ่ส่งไปให้และรับมันไว้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย